เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวออฟฟิเชียลนะครับเมื่อทางลีโอเนลเมสซี่นะครับเซ็นสัญญาฉบับใหม่นะครับกับทางบาร์เซโลนาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็สัญญานี้นะครับจะหมดสิ้นเนี่ยนะครับไปจนถึงฤดูกาล2020นะครับจนถึง2021นะครับผมทับ21นะนะครับก็มูลค่าเนี่ยสัญญาเนี่ยโดยคร่าวๆเนี่ยเขาบอกว่ามีสูงถึง700ล้านยูโรเลยทีเดียวนะครับก็พูดง่ายๆครับถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็ลีโอเนลเมสซี่ครับมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมมาโดยตลอดนะครับที่เป็นทีมเต็งนะครับที่มีข่าวว่าจะย้ายไปเนี่ยก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็โดยมีเป๊ปนะครับที่เคยเป็นผู้จัดการทีมนะครับคนเก่าของทางบาร์เซโลนาเนี่ยนะครับที่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับคุมทีมแมนซิตี้อยู่ก็มีแบบว่าข่าวโพพันนะครับว่าอาจจะดึงเมสซี่มาร่วมทีมนะครับในช่วงมกราคมหรือว่าช่วงจบฤดูกาลนะครับแล้วก็รวมไปถึงข่าวลือที่เมสซี่นะครับมีข่าวว่าเขาไม่พอใจบาร์ซ่านะครับที่เหมือนกับว่าไม่เสริมทีมไม่เสริมทัพมากขึ้นกว่านี้นะครับทําให้ฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับฟอร์มการเล่นนะครับในแนวรุกเนี่ยก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับและตอนนี้ครับก็สยบข่าวลือเป็นที่เรียบร้อยครับก็คือจบทุกอย่างครับเมสซี่ต่อสัญญาแล้วนะครับต่อสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีข่าวย้ายกันอีกแล้วนะครับก็เจ้าตัวเนี่ยก็แฮปปี้ดีนะครับยิ้มแย้มดีนะครับก็หมดปัญหาพูดง่ายครับสยบข่าวลือนั่นเองนะครับการย้ายทีมไปแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ทีมดังๆในยุโรปนะนะครับก็ไม่ต้องลือกันอีกแล้วนะฮะหลังจากนี้นะครับแฟนบอลบาร์เซโลนาก็ยิ้มกันได้เลยนะครับแล้วก็แชร์กันได้เลยครับเพราะว่าเป็นข่าวออฟฟิเชียลแน่นอนครับไม่ใช่ข่าวลือนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับก็สำหรับข่าวนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันครับเป็นข่าวสั้นๆนะก็เอามาบอกกันเฉยๆนะครับก็ฝากไว้เท่านี้เท่านี้แหละครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครับผม